สบายดีสบายดีนักเรียนสั้นป .4 ทั้งสองห้องพร้อมกันเด้อป .4 หนึ่งและป .4 สองมาพบอาจารย์ขวัญใจอีกครั้งหนึ่งเนาะมื้อนี้อาจารย์สิมาพาพวกหลานทวนคืนวิชาภาษาลาวเนาะภาษาลาวนี่บทที่47เนาะทวนคืนวิชาภาษาลาวบทที่47หัวบทว่าถึงนกถั่วเฮียนเห็ดหางเคยเห็นนกถั่วบ่พวกหลานเคยเห็นบ่มันมีน้ำกันเด้ออ้าวเห็นบ่นกในมันเฮียนเห็ดหางได้บ่นกถั่วเฮียนเห็ดหางเห็นบ่นี่อ้าวมันสิเป็นหยังนี่เอาหญ้ามาเนาะส่งผัวเมียนี่เอาหญ้ามาตัวผัวเป็นผู้ไปเสาะหากิ่งใบใบหญ้าต่างๆแต่ผัวเมียตัวเมียนี่เป็นผู้สานหางเห็ดหางนี่มีความสวยงามเห็นบ่คือในรูปนี้เนาะอ้าวต่อไปอาจารย์สิมาพาพวกหลานอ่านอธิบายศัพท์อธิบายศัพท์มีทั้งหมด6อธิบายศัพท์เนาะอ้าวบ่อฮอนบ่อฮอนแปลว่าบ่ออาจบ่มีภัยพิบัติแปลว่าความเสียหายเนาะสังเกตเบิ่งด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบท้อถอยบ่อยากเฮ็ดต่อไปอีกประสบได้พบด้วยตนเองนกถั่วนกสนิดหนึ่งตัวสีมนหัวสีขาวเนาะถือว่าอันนี้อธิบายซับนี้เนาะถือว่าเฮาเรียนมาแล้วเรียนผ่านมาแล้วเนาะบ่ยากบ่ซ่ายังเนาะมีแต่ว่าโบราณอ่านขึ้นเราขึ้นในจื่อแล้วก็แล้วกันเนาะต่อไปเข้าสู่การอ่านคำยากอาจารย์สิมาพาอ่านคำยากในบทนี้เนาะอาจารย์สังรวมมาสำนี้มาอ่านพร้อมกันเลยเด้อนี่อ่านคำยากบ่พร้อมกันเด้อพร้อมกันอ่านด้วยพร้อมอาจารย์ก็ได้เนาะ1 2 3ทั่วทีซับโตหลวงหลายปรึกษาหาลืองาให้คะหยันภัยพิบัติสืบทอดนั่นแหละประสบอันคันว่างาให้งาให้นี่เนาะต้องเข้าใจว่างาให้หมายความนกนั้นมันเป็นเห็ดหางอยู่หั่นอยู่งาให้หัวหน้าหั่นเนาะอยู่คืองาไม้หั่นเมื่อกี้อยู่ตามโฮมเมื่อกี้นี้เด้อขยันมันเพียรก็คือว่าลูกมันขยันเพียรเนาะลูกมันก็คือนักเรียนเฮานี่ก็มีลูกมันต่อการทําเรียนต่างเรียนหนังสืออันก็เอิ้นว่าลูกมันภัยพิบัติหมายความสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอะไรเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นปัญหาต่างๆเกิดขึ้นศาสนาสืบต่อสืบต่อกันไปเนาะนั่นแหละนั่นแหละนี่ถือว่าเลขตัวนี้หมายความว่าคันว่าใส่โรนิ่งหนึ่งทีเนาะเขาต้องใส่มันเป็นพยัญชนะผสมเนาะพยัญชนะผสมในล้อลายต้องใส่ล้อนี่แหละคันว่าเลขคอยเลขเจ้าคอยเลขเจ้าใส่โรนิ่งเนาะแต่ว่านี่แหละตัวนี้ถือว่าล้อหลานเนาะประสบไม่ว่าประสบไปเห็นด้วยตนเองเห็นด้วยกับตาตัวเองไปประสบพอๆด้วยตนเองเห็นด้วยตัวเองตัวจริงฮะเนาะพบด้วยตัวเองเฮาอ้าวสำนักน้องอาจารย์สิมาพาอ่านอีกทีนึงเด้อสำหรับคำยากมันนี่เนาะเอาทั่วทีซับต่อลวงหลายปรึกษาหาลืองาให้พระหยันภัยพิบัติสืบทอดนั่นและประสบอันนี้อ่านขึ้นให้อีกเนาะคันโบราณบทจื้อก็ต้องเบิ่งคลิปอาจารย์อ่านนี่แหละเนาะผู้ใดบทจื้อบทเฮียนอนาเวลาอ่านมีปัญหาต่างๆคำศัพท์ต่างๆมันยังมีคำยากก็มีเนาะในบทอ่ะเนาะเฮาต้องได้เบิ่งคลิปอาจารย์เด้อวันนี้อาจารย์มอบคำถามให้พวกหลานได้มั้ยให้พวกหลานปฏิบัติอยู่เพื่อนอยู่บ้านอยู่เฮียนพวกหลานคำถามมีอยู่4ข้อเนาะข้อที่1เป็นหยังนกถั่วจึงคลายปะไว้ถั่วทิพย์และพบอันตรายหลายแนวใดข้อ2นกถั่วได้ปรึกษาหารือกันและแก้ไขปัญหาแนวใดข้อที่3การเห็นหางนกถั่วแต่ละเทือเป็นแนวใดข้อที่4นิทานเรื่องนี้มีคติเตือนใจแนวใดสำหรับคำถามอธิบายซับแล้วก็เนื้อในบทเรียนเนาะอาจารย์จะมอบเป็นเวียกไข่พวกหลานเลยเด้อว่ามอบให้อันมีอันที่1ให้พวกหลานอ่านเนื้อในบทเรียนเนาะเนื้อในบทจบบทให้เบิดบทหั่นเนาะ
แล้วที่สองให้เราอธิบายซับอันที่สามให้เราคำตอบของอธิของคำถามเนี่ยของคำถาม4ข้อนี่เนาะเราคำตอบนะครับถ่ายคลิปวิดีโอเด้อถ่ายคลิปวิดีโอส่งมาให้อาจารย์เบิ้งเนาะอาจารย์เบิ้งว่าโอ้คุณได้เราได้แน่คุณได้เราเก่งเด้จะให้คะแนนพร้อมเด้อเอามาข้อนี้สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าจบสำนี้เนาะกับขอสุดท้ายสายสุดนี้อาจารย์ขอแนะนำหลังตื่นว่าอยู่บ้านอยู่เพื่อนให้รักษาสุขภาพตัวเองบ่ให้ไปเล่นไปเที่ยวหลายเราก็บ่ให้เล่นหลายเด้อโทรศัพท์เนาะมันจะเฮ็ดให้แพ้สายตาเฮาเนาะตาเฮานี่บ่เห็นหุ่งแน่หั่นและอีกอย่างนึงและให้ฟังความพ่อแม่เนาะอยู่นําพ่อนําแม่เป็นเด็กความฮู้เป็นบ่ให้คัดพ่อคัดแม่เด้อพวกหลานเด้อตั้งใจเรียนหนังสืออาจารย์ส่งไปให้ทุกๆมื้อเนาะให้เอาใจใส่จังซั่นมาหมดนี้คลิปนี้ก็คือว่าขอกล่าวคําว่าขอขอบใจ